สดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1568.81 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 5.84 จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น 0.37% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 56,000 ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งอาหารการเงินแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT พลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเบราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.85% ก็ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บริษัทนั้นเตรียมที่จะจ่ายปันผลระหว่างการที่40สตางค์ต่อหุ้นขึ้น XD 6 กันยายนนี้ทางด้านของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็สายการบินก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเอราวัณราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.66% Centel บวกขึ้นมา 2.16% AWC บวกขึ้นมา 5.29% SSR บวกขึ้นมา 3.60% แล้วก็ AAV บวกขึ้นมา 2.80% ซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลนั้นเตรียมที่จะออกมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็อินเดียรวมทั้งจะมีการเปิดเส้นทางการบินเพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของ OSP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 3.39% ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรปกติในไตรมาส3ปี66นี้จะเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q แล้วก็จะสูงสุดในไตรมาส4ปี66นี้ทางด้านของ Stacon วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 2.59% ก็เป็นการเก็งกำไรที่คาดว่าน่าจะได้งานเมกะโปรเจกต์ที่ค้างท่อแล้วก็รับกับทางด้านของรัฐบาลใหม่ที่มีการเร่งหนุนโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาอีกด้วยทางด้านของแบมราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.39% ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้จะมีการขยายพอร์ตสินเชื่อรวมทั้งมีการเร่งประมูลหนี้มาบริหารเพิ่มอีกกว่า 70,000 ล้านบาทก็คาดว่าผลเรียกเก็บทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ SISB ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.80%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าเตรียมที่จะปรับเพิ่มเป้าจำนวนนักเรียนในปีนี้ขึ้นไปเป็น 4,000 คนทางด้านของ Next ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.30% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้จะมีการส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้าเพิ่มกันขึ้นมามากขึ้นส่วนรถไฟฟ้าก็คาดว่าจะส่งมอบได้มากขึ้นในช่วงของไตรมาส4ปี66นี้ส่วนทางด้านของ BTGราคาหุ้นบวกขึ้นมา 5.37% ก็มาจากราคาเนื้อหมูในประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมา3สัปดาห์ต่อเนื่องทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของแจ๊สราคาหุ้นติดลบไป 4.76% ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็เก่งกำไรกันขึ้นมามากทางด้านของไทยคมราคาหุ้นติดลบไป 2.74%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาก็มีการปรับตัวกันขึ้นมามากทางด้านของ IVL ราคาหุ้นติดลบไป 2.56% ก็ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังว่าทางด้านของจีนนั้นจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาก็ตามทางด้านของ BJC ราคาหุ้นติดลบไป 2.84% ก็คาดถูกขายทำกำไรกันออกมาเช่นกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นั้นราคาก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาส่วนทางด้านของ Bgrim ราคาหุ้นติดลบไป 2.70% GPSC ติดลบไป 2.24% ก็คาดว่าได้รับ sentimentกดดันมาจากคาดหมายที่ว่านโยบายของกระทรวงพลังงานของรัฐบาลใหม่นั้นน่าจะยังเน้นที่การควบคุมราคาพลังงานอยู่และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ